ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าชาว YouTube สุขูสุขคนสบายดีกันบ่พี่น้องกลับมาพบกับเกียรติอีกครั้งในช่องเคส USA Channel คนสีสะเกดกันเองค่ะในคลิปนี้นะคะวันนี้วันที่17กันยายน2019ค่ะตอนนี้ก็6โมงเกือบครึ่งแล้วนะคะเกียรติก็เลิกงานมาเมื่อตอน4โมงกว่านะคะก็เลยออกมาให้สามีเขาเปิดพูดให้ดูนะคะคือฝากระโปรงเนี่ยแหละค่ะเป็นบ้านเราก็เรียกฝากระโปรงเนาะเปิดให้ดูเครื่องยนต์นะคะว่าเครื่องยนต์มันเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าก็มีหลายท่านน่ะสงสัยเรื่องเครื่องยนต์นะคะว่าเครื่องยนต์อะไรนะคะเกียรติก็เลยจะให้ดูว่ามันเป็นเครื่องยนต์อะไรนะคะก็แล้วก็เรื่องของป้ายทะเบียนนะคะว่าทำไมเขาถึงต้องถอดป้ายทะเบียนนะคะมิกกี้เดินวนอยู่นะคะก่อนอื่นนะคะเกียรติก็อยากจะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เกียรตินะคะขอขอบคุณมากๆค่ะจากใจจริงนะคะทุกๆคอมเมนต์ดีๆที่เป็นกำลังใจให้เกียรติด้วยดีเสมอมานะคะขอขอบคุณทุกๆท่านค่ะนะคะช่องของเกียรติก็อย่างที่เห็นนี่แหละนะคะก็เกี่ยวกับรถบ้างเกี่ยวกับการทำงานของเกียรติบ้างเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอเมริกานะคะหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่เกียรติเจอเกียรติพบเกียรติเห็นมาก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ชมกันน่ะนะคะโอเคค่ะเปิดยากมากเลยนะคะวิวมันสูงกว่ารถคันเดิมมากค่ะนี่นะคะเครื่องยนต์คันนี้ก็เป็นรถเก่าอย่างที่ว่านั่นแหละนะคะเครื่องมันก็ไม่ได้สวยงามหรอกค่ะก็เป็นสนิมนะคะมีสนิมเยอะอยู่คนที่รู้จักเรื่องเครื่องยนต์ก็ดูกันเอาเองนะคะดูกันเอาเองว่าอะไรเป็นอะไรเกดไม่รู้เรื่องเครื่องยนต์เด้อพี่น้องก็ถ่ายให้ดูได้เฉยๆค่ะอย่าถามเด้อบ่ฮู้ค่ะ นี่นะคะดูมันก็จะลักษณะนี้แล้วค่ะคือมันก็ค่อนข้างเก่านะเนาะนี่นะคะเครื่องยนต์คัมมินส์รุ่นไหนกะดูเอาเองนะคะรุ่นไหนก็ดูเอาเองค่ะนี่แหละตัวเครื่องยนต์นะคะแกไม่ได้สตาร์ทเครื่องให้ดูนะคะเพราะว่าน้ำมันมันใกล้จะหมดแล้วแกจะต้องไปเติมน้ำมันก่อนว่างั้นไม่อยากจะสตาร์ทเดี๋ยวน้ำมันหมดได้ yeah shot it yeah yep ส่วนป้ายทะเบียนอันนี้เราก็จะต้องถอดไปคืนเจ้าของเขานะคะเจ้าของรถที่เราซื้อมาเพราะว่าเราต้องใส่ทะเบียนของเราเองนะคะสามีก็บอกว่าจะเอาทะเบียน
รถคันเก่าที่เราถอดออกนะคะเอามาใส่คันนี้ค่ะเขาบอกว่าสามารถใส่ได้นะคะจนกว่าจะหมดอายุนะคะครบปีแล้วเราค่อยไปทำใหม่นะคะเขาบอกมาอย่างนั้นรถคันเก่าที่เราถอดทะเบียนออกนะคะก็มีเพื่อนถามเข้ามาว่าทำไมจะต้องถอดป้ายทะเบียนออกคนที่เขาซื้อไปนะคะเขาอยู่ที่รัฐอื่นนะคะเราจะต้องถอดของเราออกเพราะว่าเขาจะต้องไปใส่ของเขานะคะทุกรัฐที่เขาไปวิ่งนะคะแต่ละรัฐก็จะมีทะเบียนของแต่ละรัฐนะคะเพราะว่ากฎหมายที่นี่ค่อนข้างที่จะละเอียดนะคะหลายสิ่งหลายอย่างค่ะเกียรติไม่สามารถอธิบายได้หมดหรอกนะคะเพราะว่ามันเยอะค่ะแต่ละรัฐเขาก็ปกครองของเขาเองนะคะมันก็จะมีกฎหมายข้อย่อยอีกเยอะเลยค่ะไม่เหมือนกันนะคะที่นี่ช่วงนี้สามีเกียรติก็ยังไม่ได้ไปทำงานนะคะเพราะว่ายังต้องรอเอกสารเกี่ยวกับรถนะคะเอกสารหลายๆอย่างที่ยังไม่เสร็จนะคะแกก็เลยจะต้องรอนะคะแล้วก็จะต้องไปเซ็นสัญญาวิ่งกับทางบริษัทนะคะวันนี้แกก็ไปคุยงานมาก็ได้งานนะคะแต่ว่าต้องรอเอกสารเกี่ยวกับรถให้เสร็จก่อนนะคะก็ประมาณอาทิตย์หน้านี่แหละนะคะก็ไม่ได้ไปวิ่งไกลนะคะวิ่งเฉพาะในรัฐเพนซิลเวเนียก็โลโก้นะคะวิ่งไม่ได้วิ่งข้ามรัฐเหมือนเมื่อก่อนนะคะก็ว่าแกอยากจะอยู่บ้านนะคะแกไม่อยากที่จะไปออกจากบ้านไปนานๆเหมือนครั้งก่อนๆแล้วนะคะจะได้มานอนที่บ้านทุกวันเพราะว่าแกก็อายุมากแล้วก็เหนื่อยนะคะอย่างว่าละค่ะแล้วก็โรคเบาหวานด้วยนะคะทุกวันนี้ก็เดินก็เจ็บปวดนะคะแล้วก็บ่นตลอดเลยค่ะก็ไม่รู้ว่าจะไปกับอาชีพนี้ได้อีกนานสักเท่าไหร่นะคะแกบอกว่าจะทำอีก3ปีก็จะเกษียณนะคะก็จะคอยดูว่าสุขภาพจะให้ถึงขนาดไหนนะคะเพราะว่ารถคันนี้ค่อนข้างที่จะสูงมากนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันสูงมากเลยนะคะมันค่อนข้างที่จะสูงนะคะเวลาขึ้นลงอย่างเงี้ยเนี่ยคือมันก็ลำบากนะคะลำบากกับการขึ้นลงนะคะนี่ I'm sorry sweetie นี่นะคะมันก็ลำบากกับการขึ้นลงนะคะเพราะว่าแกก็อย่างว่าละค่ะสุขภาพไม่แข็งแรงนะคะก็คอยดูค่ะก็มีเพื่อนถามเข้ามานะคะว่ารายได้การขับรถหัวลากกับรถดำเนี่ยอันไหนจะดีกว่ากันนะคะเกียรติก็คิดว่ารายได้ของรถหัวลากน่าจะดีกว่านะคะเพราะว่ารถดำเราก็วิ่งเฉพาะในรัฐเพนซิลเวเนียนะคะในละแวกไม่ได้ไปวิ่งไกลนะคะสำหรับคนที่เขาอยากจะอยู่ใกล้ๆบ้านนะคะแต่วิ่งรถหัวลากนะคะเราสามารถไปได้เกือบทั่วทุกรัฐในอเมริกานะคะมันก็วิ่งไกลมันก็จะได้เงินดีกว่านะคะมันก็แล้วแต่งานด้วยล่ะค่ะแล้วแต่ว่าบริษัทไหนให้เงินดีให้เงินไม่ดีมันก็แล้วแต่นะคะก็มีบางท่านถามเข้ามานะคะว่าจะเอาไปวิ่งอะไรก็ที่นี่ส่วนมากแล้วเขาก็ทำถนนหนทางกันนะคะในช่วงฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูใบไม้ร่วงนะคะส่วนในฤดูหนาวแล้วส่วนมากเขาจะหยุดนะคะจะไม่ได้ทำเพราะว่าหิมะตกบ้างอะไรบ้างนะคะเขาก็ไม่ได้ทำในช่วงฤดูหนาวนะคะสามีก็รอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงก็แกจะเอาไปวิ่งขนหินขนทรายให้กับการทำถนนนี่แหละนะคะประมาณนี้แหละเด็กก็ยังไม่แน่ใจนะคะก็จะต้องรอดูค่ะก็มีบางท่านถามเข้ามานะคะว่ารถที่นี่ติดฟิล์มกันแดดไหมรถที่นี่ติดฟิล์มกันแดดกันทุกคันนั่นแหละนะคะแต่ว่ามันจะไม่หนาเหมือนกับที่บ้านเรานะคะเขาก็จะมีกฎของเขานะคะเขาจะไม่ติดฟิล์มทึบนะคะฟิล์มมันก็อย่างที่เห็นนะคะก็จะเป็นแบบมองทะลุปลุกโปร่งนะคะจะไม่มีการติดฟิล์มทึบนะคะจะเป็นลักษณะนี้เกือบทั้งหมดเลยนะคะเท่าที่เหยียดเห็นมานะคะและสาเหตุที่ทำให้ช่วงล่างของรถเป็นสนิมได้ง่ายนะคะก็คือเกลือนะคะเกลือที่เขาโรยบนท้องถนนเวลาที่มีหิมะตกนะคะในช่วงฤดูหนาวหิมะจะเยอะอย่างนี้ละค่ะอย่างที่เห็นนี่แหละนะคะเขาก็จะโรยเกลือบนท้องถนนนะคะเพื่อให้ละลายหิมะนะคะเพื่อให้ถนนไม่ลื่นนะคะเวลาที่เราขับขี่ไม่ว่ารถอะไรก็ตามนะคะช่วงล่างจะเป็นสนิมได้ง่ายค่ะ
สำหรับคลิปนี้เก๋ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันนะคะไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ